102ปีจำชื่อได้ทุกคนชีวิตล่าสุดยายมรสีนางเอกวนิดาคนแรกของไทยแม้อายุจะมาไป102ปีแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าดาราอาวุโสอย่างคุณยายมรสีอิสรางกูลณอยุธยาก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและความจำยังดีที่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณอ้อยจิรวดีลูกสาวเนี่ยก็เพิ่งโพสต์คลิปที่คุณแม่ลุกขึ้นมานั่งแต่งหน้าแถมยังโชว์ลีลาการเต้นลีลาสุดน่ารักลงใน IG ส่วนตัวที่ใครเห็นแล้วก็ต้องยิ้มตามเลยล่ะค่ะโดยคุณยายมรสีค่ะเป็นตำนานนางเอกในเรื่องวนิดาคนแรกของไทยซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับคุณยายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นค่ะคุณยายนั้นก็อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้านคุณอ้อยจิรวดีค่ะได้เผยมุมมองการดูแลผู้สูงอายุให้ฟังว่าคนในบ้านต้องมีความสุขคุณแม่จะได้ไม่หงุดหงิดคือคุณแม่และคนงานในบ้านเนี่ยเราดูแลกันเหมือนครอบครัวกินอยู่ด้วยกันเมื่อทุกคนมีความสุขบรรยากาศในบ้านก็มีความสุขส่วนเรื่องความจำคุณแม่ยังความจำดีมากแต่จำได้บางเรื่องในอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันจำไม่ค่อยได้เช่นเรื่องกินข้าวเรื่องอาบน้ำต้องเคลียร์กันทุกวันชอบบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำทั้งที่อาบแล้วซึ่งงานนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงก็ขออวยพรให้คุณยายมรสีเนี่ยอายุยืนอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเลยนะคะ